วิธีการก่อนนำหน้าพรานมาสวมใส่ในการแสดงหน้าพรานถือเป็นของมีครูต้องเคารพนับถือการวางจะต้องวางไว้ที่สูงเท่านั้นหรือทำเป็นแท่นบูชาและเมื่อจะนำหน้าพรานออกไปใช้ในการแสดงจะต้องบูชาด้วยธูปเทียนหมากพลูและบอกเล่า90ให้ทราบเสียก่อนจะถือวิสาสะหยิบฉวยไปสวมเล่นโดยพลการไม่ได้มักจะเกิดโทษหรือเกิดภัยต่อผู้เล่นจนเป็นที่เข็ดขยาดของผู้เล่นโดยทั่วไปผู้แสดงเป็นพรานเมื่อจะสวมหน้าพรานทุกครั้งจะบริกรรมคาถา3ครั้งว่าอุบายและจะต่อด้วยคำว่าดอล่อหีหีล่อดอณออยรักลึลือเสร็จแล้วพนมมือไหว้3ครั้งโดยหันหน้าไปทางทิศเหนือทิศใต้และทิศตะวันออกแล้วก็สวมใส่หน้าพรานออกไปแสดงได้การบริกรรมคาถาเพื่อสวมหน้าพรานดังกล่าวนั้นมีจุดประสงค์สำคัญคือเพื่อให้ผู้ดูผู้ชมเกิดความรักความนิยมชมชอบในตนเองจากการสัมภาษณ์โนราแปลกท่าแคท่านได้กล่าวไว้ว่าเวลาจะไปแสดงที่ไหนก็จะต้องพนมมือไหว้บอกที่ยิ่งว่าจะไปแสดงโนราขอให้ไปกับลูกด้วยจากนั้นก็จะหยิบหน้าพานใส่ย่ามไปด้วยเมื่อไปถึงโรงโนราจะต้องเก็บไว้ที่สูงและเมื่อถึงเวลาแสดงก็จะนำมาสวมใส่แล้วว่าคาถาดังนี้หีล่อดอดอล่อหี3ครั้งโนรายกเลน้อยได้กล่าวไว้ว่าคาถาของพ่อก็เหมือนกับบุคคลท่านอื่นคือดอล่อหีหีล่อดอหีฮ่าฮ่าฮ่าส่วนของพรานเชื่องจังหวัดตรังได้กล่าวว่าก่อนหยิบหน้าพรานมาใส่จะต้องว่าคาถาดังนี้โอมนางพฤกษามาเล่นด้วยข้าออาร่างพระธรรมและพรานโนราวิทยาลัยครูสงขลาได้กล่าวเอาไว้ว่าก่อนที่จะนำหน้าพรานมาครอบหน้าจะต้องเอานิ้วเขี่ยที่หน้าส่วนไหนก็ได้แล้วว่าคาถาดังนี้พุทธังคนทักธรรมังคนรักสังฆังคนชมแล้วท่องคาถาต่อด้วยคำว่านะโฮนะเฮนะคิกหัวเราะชมพ่อนะฮา3ครั้งพรานแต่ละคณะจะต้องว่าคาถาเฉพาะตัวแล้วแต่ความเชื่อของตนเองซึ่งบางครั้งอาจจะเหมือนหรือแตกต่างกันก็ได้แต่มักจะเอาส่วนของอวัยวะสืบพันธุ์ของเพศหญิงและเพศชายมาเป็นข้อกล่าวเพราะถือว่ามนุษย์ปุถุชนที่ยังมีความโลภโกรธและหลงจะต้องมีความต้องการและจะขาดอวัยวะสิ่งนี้ไม่ได้จึงไม่ถือเป็นของต่ำแต่อย่างใดแต่กลับถือว่าเป็นเมตตามหานิยมอีกอย่างหนึ่ง